ถั่วอะไรหนูยิ้มหน่อยยันรู้จักไหมถั่วแดงถั่วแดงข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองเหลืองหนูยิ้มจะโชว์อะไรบางอย่างโอเคตีอันนี้แล้วมันจะเป็นเพลงโอเคฮู้ทำก้นมันค่ะโอเคโอ้เสียงไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำอันไม่มีก็จะเป็นเสียงอีกแบบนึงมาอันดับแรกเราจะต้องเติมน้ำ3ส่วน4คือแบ่ง4ส่วนและใส่น้ำอยู่3ส่วนนะคะอันแย้มใส่เลยค่ะหรือ 75% นั่นเองเยอะเสียงไม่เหมือนกันมือไหนโอ้โหต่อไปเอาเร็วมาเร็วมาเร็วโซดาใส่ใส่ไว้หมดเลยค่ะโอเคตรงนี้ด้วยเบกกิ้งโซดานี่มีกรดเป็นด่างเหรอแม่ปุ๋ยมีฤทธิ์เป็นด่างอ๋อมีฤทธิ์เป็นด่างอุ้ยดูดิมันเริ่มใสแล้วมันค่อยๆตกลงมาคนๆลืมไปอ่ะพายุทอร์นาโดไหนพายุทอร์นาโดแล้วปล่อยมือนะดูดูดูตรงกลางเห็นไหมเห็นตรงกลางไหมสีขาวเอาคนเยอะๆสิคะคนแบบแรงๆคนแบบเร็วๆนี่หนียังเกลือแล้วน้ำแม่ปุ๋ยใสเฮ้ยไม่น้ำแม่ปุ๋ยใสเพราะว่ามันละลายแล้วไงคะมันยิ้มต้องยกช้อนขึ้นด้วยถ้าหมุนแล้วอ่ะเกาะช้อนหมดเลยอ่ะต่อไปค่ะใส่เมล็ดธัญพืชลงไปเลยนะคะอันนี้อะไรถั่วเขียวถั่วแดงถั่วแดงชุบปูถั่วแดงถั่วเหลืองค่ะสามารถโชว์พายุทอร์นาโดได้เลยนะคะดูสิโอ้พายุทอร์นาโดแล้วมันสามารถดูดอันนี้ให้หมดแบบนี้เลยเอาไปปุ๋ยทำดูสิพายุทอร์นาโดถั่วเหลืองมาได้หรือเปล่านะดูนะพายุทอร์นาโดถั่วเหลืองหนูยิ้มแย้มดูอันดับต่อไปเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะน้ำส้มสายชูหนูสิดูดโอ้ย โอ้ใส่แบบแรงเกินถ้าใส่แรงเกินมันจะฟุ้งอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็อ่ะแล้วทำยังไงคนให้มันเหมือนน้ำส้มสายชูลงไปอยู่ข้างล่างอะค่ะพ่อก่อนค่ะพ่อก่อนค่ะยิ้มของแล้วก็แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูปฏิกิริยานะคะแป๊บนึงระหว่างนี้ก็หนูยิ้มเทลงไปเลยโอ้โหนี่ไม่ล้นนี่ไม่ล้นคนแบบนี้หน่อยต้องรอแป๊บนึงต้องรอมาทำปฏิกิริยาเห็นไหมฟองอากาศกำลังเกาะแล้วเฮ้ยมันลอยมาได้ยังไงอ่ะมันเริ่มนะดูนะเฮ้ยอากาศมันสามารถพาเม็ดถั่วต่างๆขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากดจากน้ำส้มสายชูเจอเบสจากเบกกิ้งโซดาแม่ปุ๋ยเคยบอกแล้วเนาะเมื่อมันมารวมตัวกันแล้วมันจะเกิดกลายเป็นก๊าซอันนี้มันเหมือนจะน้อยใส่เพิ่มได้ถ้าเราใส่แรงๆเร็วๆมันจะฟุ้งเฮ้ยคนยิ้มมากอันนี้ดูดิอันนี้ยิ้มน้อยแต่ยิ้มไม่เลยไปแล้วทั่วเหลืองขึ้นไปแล้วเฮ้ยมันมาได้ยังไงโอ้โหถั่วเหลืองมาเยอะมากเลยกิจกรรมนี้นะมันฝึกให้เด็กๆรู้จักความอดทนด้วยโอ้โหถั่วเขียวเห็นไอ้ถั่วเหลืองไหมถั่วเหลืองไหมดูข้าวโพดก็มาถั่วเหลืองก็มาเห็นไหมระบำตกลงไปแล้วโหถั่วเหลืองไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นดูดิถั่วแดงอ่ะมันขึ้นเป็นกระจุกเลยถั่วเขียวมันไม่ขึ้นใจเย็นค่ะลูกใจเย็นเฮ้ยขึ้นมาหนึ่งแล้วถั่วเขียวค่อยตกลงเฮ้ยมาแล้วเอ้ยมาแล้วทำไมมันลอยแล้วตกลอยแล้วตกทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นก๊าซที่มันเกาะกับอะไรนะเกาะกับเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมพอก๊าซมันระเหยขึ้นไปมันก็ต้องตกลงไปเหมือนกันดูดิก้อนบิ๊กเริ่มเดี๋ยวรอฟองอากาศก๊าซที่มันเกาะระเหยขึ้นไปหมดแล้วมันก็จะตกลงไปอ๋อมันก็ก้อนนี้จะหมดขวดเลยนี่เห็นไหมมีบางก็ตกลงไปแล้วเห็นไหมใส่ฟองเพิ่มให้มันมีเยอะ
กว่านี้เร็วๆใส่เบกกิ้งโซดาได้เปล่าใส่นี่ใส่นี่น้ำส้มใส่หน่อยเดียวโอ้อ้าวคนวิววิววุ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ดีมันเริ่มตกแล้วนะดูถั่วเหลืองเป็นเนี่ยมันเต้นระบำแล้วนะพอแม่ปุ๋ยเขาถึงทำให้ฟองที่มันเกาะตัวเกาะมันก็จะตกใช่เกาะเมล็ดธัญพืชหายไปมันก็จะตกเต้นระบำอุ้ยดูข้าวโพดของหนูยี่จะหมดแล้วเอาแล้วดูถั่วเขียวหนูแยมไหนฟูมากมาละเริ่มมาละถั่วเขียวหนูแยมวิวมาแล้วถั่วเขียวหนูแยมดูว่าให้ฟองอากาศมันหายไปนี่เห็นไหมมันตกลงไปแล้วพอเราทำฟองอากาศที่เกาะมันไม่ใช่คนค่ะต้องปล่อยไปที่อยู่บนข้างบนที่มันเกาะอยู่ข้างบนนะคะปล่อยลงไปมันก็จะตกลงไปมันก็จะตกลงไปมันเอาข้างล่างแล้วมันก็กลับมาเลยขึ้นลงตอนนี้เหลือแต่ถั่วเขียวนะคะไม่ขึ้นแม่ปุ๋ยก็ทดลองนะแม่ปุ๋ยไม่มั่นใจว่าถั่วเขียวมันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะทุกพี่เห็นเขาใช้ข้าวโพดกันค่ะมันขึ้นดีอ๋อข้าวโพดมันมีความเบามันแห้งโอ้วันนี้มันเช้าอ่ะเดี๋ยวคนได้ไหมอ่ะลองดูสิโอ้มันหมุนถั่วเขียวไปด้วยค่ะหัวนี่ขึ้นดีมากเลยเนาะข้าวโพดอ่ะขึ้นมาเป็นแผงถ้าน้องๆใครอยากจะทำเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะแนะนำเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดที่ตากแห้งแล้วนะไม่ใช่ข้าวโพดในเซเว่นที่มันหนักๆนะคะเอาไปตากแห้งก่อนนะคะเห็นไหมบางอันก็ตกเห็นไหมคะเพราะฟองอากาศก๊าซมันระเหยขึ้นไปแล้วแต่ทำไมพอเข้ามาค่อยอันเนี้ยเม็ดเนี้ยมันเหมือนตกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็กลับขึ้นมาเฮ้ยถั่วเขียวไม่ขึ้นจริงๆอ่ะถั่วเขียวไม่ขึ้นค่ะถั่วเขียวน่าจะหนักมันมีความหนาแน่นมากมีความหนักเยอะเดี๋ยวขอลองดูได้ไหมอ่ะแล้วฟองกาดไม่ค่อยเกาะด้วยนะดูดิมันเล็กด้วยหรือเปล่าคะป๊าด้วยความที่ลูกเล็กไม่มีแบบว่ามันฟองอากาศไปเกาะน้อยในแต่ละลูกอ่ะไม่มั่นใจดูสังเกตแต่ละลูกดูสังเกตแต่ละลูกสิมันไปเกาะแบบว่าเยอะมากแต่ละเม็ดน่ะดูสิดูเขาถั่วแดงดูแต่ละเม็ดนี่คือเกาะเยอะมากน้ำส้มใส่ชูเพิ่มนะคะน้ำส้มใส่ชูเพิ่มนะคะไม่เอาเล่นแล้วแล้วเขียวแล้วร้อนหมดเลยไม่ต้องเอาแล้วนะคะหุ้ยเต้นระบำจริงๆด้วยอ่ะถั่วเหลืองไม่ดีนะถั่วเหลืองไม่ดีนะถั่วเหลืองไม่ได้เป็นก้อนเต้นระบำจริงๆถั่วแดงก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเห็นแบบเยอะสุดเห็นไหมต้องข้าวโพดค่ะข้าวโพดขึ้นมาเป็นแผงเลยขึ้นเสร็จแล้วก็ตกลงไปใหม่นี่ถั่วแดงก็ดีนะหนูยิ้มลองไปแล้วถั่วไปมันตกหรอหนูยิ้มถั่วแดงดีไหมแม่ผุยลองแปะๆนะตกไหมครับบอมตกเฮ้ยถั่วเขียวไม่ยอมขึ้นเลยอ่ะมีขึ้นบางอันนะครับบอมที่มันแบบว่ามันบางแบบมันแบบว่าตายแล้วอ่ะแห้งๆแบบใช่แห้งๆสำหรับกิจกรรมนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะแล้วก็หากน้องๆนะคะใครอยากจะทำนะคะก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะคะแนะนำว่าใส่ข้าวโพดข้าวโพดดูดีสุดเลยง่ายสุดสวยด้วยไม่มีข้าวโพดแนะนำเป็นถั่วเหลืองก็ได้นะซื้อได้ง่ายค่ะโอเคถั่วเหลืองมันสวยด้วยมันไม่ได้ขึ้นเป็นกระจุกถ้าคนไหนอยากให้มันขึ้นได้หมดมันก็เอาข้าวโพดถ้าคนไหนอยากให้แบบว่าขึ้นได้สีไอ้นี่มารวมกันอะเราเอาถั่วเขียวผสมถั่วเหลืองดูสิหนูแย้มได้ไหมลองเอาไปใส่ตรงนี้สิเผื่อมันจะพากันนิดหน่อยพอพากันขึ้นลงบ้างนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะถั่วเขียวไม่น่าขึ้นหรอกน่าจะเอาไปรวมกับข้าวโพดมากกว่านั่นไงนี่ครับคุณไม่น่าขึ้นอะเพราะมันมีน้อยหัวข้าวโพดขึ้นดีมากเลยเนาะข้าวโพดดีไข่น้ำอะไรโอเคไข่น้ำอีกแล้วเล่นไข่น้ำอีกแล้วเล่นไข่น้ำเอาอันนี้รวมอ๋อเป็นเหล่ารวมโอ้เลยรวมเหล่ารวมจริงๆเอาถั่วแดงมาใส่หนูยิ้มเหล่ารวมครบหมดแล้วนะถั่วแดงมาใส่ค่ะถั่วแดงกับข้าวโพดมาใส่เลยถั่วแดงมาใส่เลยถั่วแดงโอ้ขึ้นมาเลยตักขึ้นมาเลยถั่วเหลืองน้อยจังถั่วแดงอยู่ข้างล่างอะค่ะหนึ่งอันก็พอป้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนละกันนะป้าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย